น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนักปราชญ์ Channel วันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อคาถาขออโหสิกรรมสวดสั้นๆมีแต่โชคดีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคาถาขออโหสิกรรมสวดสั้นๆมีแต่โชคดีคาถาขออโหสิกรรมของหลวงพ่อเงินวัดบางครานพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางครานท่านได้เจริญภาวนาทุกวันก่อนบิณฑบาตว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกด้วยเพราะปรากฏว่าการเจริญพระคาถานี้ทำให้จระเข้ตัวหนึ่งที่ชื่อไอ้สีเลิกอาละวาดทำร้ายคนเดินเรือในแม่น้ำน่านเพราะว่าหลวงพ่อเงินท่านจะภาวนาทุกทีตอนที่บิณฑบาตทางเรือมันจะคอยว่ายน้ำตามเรือไม่ทำอะไรผู้คนจนบางทีถ้าหลวงพ่อเงินท่านจะข้ามแม่น้ำว่ากันว่ามันจะว่ายมาหาหลวงพ่อเงินท่านก็นั่งบนหลังมันข้ามแม่น้ำไปได้คาถาบทนี้เป็นคาถาเดียวกับที่สมเด็จโตใช้สะกดจระเข้ผู้ที่เป็นเจ้าของวิชานี้ก็คือหลวงพ่อใหญ่เมืองพิจิตรหนึ่งในอาจารย์ของสมเด็จโตและคาถานี้หลวงพ่อไปวัดท่าหลวงได้ใช้เสกตะกรุดกระดูกแร้งจนลือเรื่องอีกด้วยที่มาของพระคาถาบทนี้ว่ากันว่าที่สาวัตถีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยปรมาภิเษกสัมโพธิญาณว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทานแก่สมเด็จพระพุทธตันหังกรมาก่อนแต่ก็มีการยักยอกเงินในสมัยพุทธเมธังกรด้วยผลกรรมเลยต้องตกเป็นคนทุกข์ยากหลายภพชาติพระองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายไปใน7 วันจึงควรจะสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอบายรุ่งเช้าพระพุทธเจ้าจึงทรงเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยพอไปถึงพระองค์ทรงแสดงพระฉับพลันรังสีจนตายายสองคนเลื่อมใสได้ห่อข้าวยาคูใส่บาตรพระองค์ทรงถามว่าอยากรวยไหมตากับยายก็บอกว่าอยากพระองค์บอกว่าตถาคตจะให้คำภาวนาแล้วจะรวยตายายก็ดีใจแต่ต้องนั่งบนภาวนาไปนะห้ามจับปลานะตายายทั้งสองก็รับคำก็นั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าทรงให้นั้นก็คือพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธตายายก็ภาวนาผ่านไปสิ้น7 วันทั้งสองก็ตายลงในนิรยาบาลมารับตัวไปแต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายทำให้ดวงวิญญาณทั้งสองจิตจับที่คำภาวนาภาวนาไปตลอดทางพอไปสำนักพระยายมในบัญชีก็อ่านความดีความเลวของดวงวิญญาณทั้งสองและเรียกวิญญาณกุ้งปลาเต่าที่ตายายเคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมาก็มีแต่เต่ามาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาคาถานี้เป็นการแผ่เมตตาขออโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอกอโหสิกรรมให้แล้วเต่าก็เดินจากไปพระยายมจึงเสด็จลงมาจากบัลลังก์แล้วตรัสว่าไม่มีเจ้าทุกข์ตายายใส่บาตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดที่จาตุมหาราชิกาได้ตายายก็งงว่าตนได้ฆ่ากุ้งปลาเต่ามามากมายทำไมได้ไปสวรรค์พระยายมบอกว่าก็
ก็พระที่พวกเจ้าเจอก็คือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าและคาถาที่ให้พุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธแปลว่ากรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธนะสิพวกโจทย์ก็เลยอโหสิกรรมให้หมดท่านก็ว่าดวงจิตของเจ้าทั้งสองผูกกับคำภาวนานี้พูดถึงพระพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิได้ไปได้จาตุมหาราชิกาขึ้นไปหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะได้ไปพบเทพบุตรเทพธิดาทั้งสองจึงได้จดจำพระคาถานี้ไว้ตกทอดมายังพระครูใหญ่วัดเมืองพิจิตรอาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและหลวงพ่อเงินวัดบางครานอีกทีก็ได้เรียนสืบจำกันมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อเงินพุทธโชตมีนามเดิมว่าเงินท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน10ปีฉลูตรงกับวันที่16กันยายนพุทธศักราช2348หลวงพ่อเงินพุทธโชตเป็นชาวบางครานอำเภอบางครานจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรคนที่4บิดาท่านชื่ออูเป็นชาวบ้านบางครานมารดาของท่านชื่อฟักเป็นชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชรตรงกับรัชกาลที่1แห่งรัตนโกสินทร์มีพี่น้องร่วมกัน6คนเมื่อปีพุทธศักราช2356หลวงพ่อเงินอายุได้5ขวบนายช่วงซึ่งเป็นครูของท่านได้พาหลวงพ่อเงินไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งหลวงพ่อเงินเติบโตเข้าศึกษาเล่าเรียนจึงได้นำหลวงพ่อเงินไปฝากที่วัดตองปูหรือว่าวัชนะสงครามเพื่อให้เล่าเรียนหนังสือที่วัชนะสงครามตลอดมาจนหลวงพ่อเงินอายุได้12ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัชนะสงครามฉายาพุทธโชตหลวงพ่อเงินท่านได้จำพรรษาเพื่อปฏิบัติธรรมวินัยเรียนทางวิปัสสนากรรมฐานอยู่ได้3พรรษาขณะที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัชนะสงครามท่านได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาศิลปะวิทยาคมตลอดจนเรียนวิปัสสนาธุระในทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามต่อมาหลวงพ่อเงินย้ายมาจำพรรษาที่วัดบางครานหรือวัดหิรัญญารามจังหวัดพิจิตรท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นที่รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อเงินหรือหลวงปู่เงินในสมัยนั้นมีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้ไม่ขาดสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางครานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่านเช่นหลวงพ่อพิษวัดระฆังที่มีชื่อเสียงในด้านตระกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามผู้สร้างตระกุดหนังปลากระเบนและตระกุดหนังอีเก้งปลัดชุ่มวัดท้ายน้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวลวัดหาดมูลกระบือหลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยหลวงพ่อไปวัดท่าหลวงพลผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลองนอกจากนี้ศิษย์คราวาสก็คือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท้ายที่สุดหลวงพ่อเงินวัดบางครานท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อเงินท่านได้มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันศุกร์เดือน10แรม11ค่ำปีมะแมตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2462รวมอายุได้111ปีพรรษา90ณวัดวังตะโกตำบลบางครานอำเภอบางครานจังหวัดพิจิตรคงทิ้งไว้แต่เรื่องราวอันเป็นปาฏิหาริย์มากมายนับว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุยืนนานมากที่สุดรูปหนึ่งค่ะ
คาถาบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางครานก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโม3จบแล้วสำรวมจิตกล่าวคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะเข้าของไหลมาณชาลิติสิทธิสังฆังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิติชิมพรีมหาลาภังพระวันตุเมวันนมัสการหลวงพ่อเงินคือวันอังคารวันพระรหัสบดีวันศุกร์พร้อมด้วยดอกบัวหรือดอกมะลิ9ดอกหมาก3คำจัดใส่พานและธูป9ดอกเทียน10คู่ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีพุทธคุณของหลวงพ่อเงินคุ้มครองป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายตลอดจนค้าขายของดีเลิศมีเมตตามหานิยมพุทธคุณของหลวงพ่อเงินเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะวัตถุมงคลอาทิเช่นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมและพิมพ์ขี้ตาไข่ปลาหน้าจอบหน้าจอบเล็กตระกูลและความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์เป็นต้นและยังมีความอภินิหารอีกมากสุดที่จะนำมากล่าวนี้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ